นี้เราจะมารับไปกันนะครับในวันที่ฝนพรำค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราก็อัดในวันที่ฟ้าฝนเป็นใจมากทุกครั้งที่เริ่มแดดมาประมาณแบบ 2-3 เดือนอ่ะฝนตกวันนี้วันที่เรามีกิจกรรมพิเศษค่ะเพราะว่าวันนี้จะเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็ไม่เชิงนะทำไมอ่ะครับมีกิจกรรมใหญ่ซึ่งโตจะต้องสนุกมากแน่ๆค่ะเป็นคนสนุกอยู่แล้วนะเหรอใช่ทำอะไรนะกินอะไรคะวันนี้จะพาไปเต้นพาไปเต้นเต้นออกพาไปเต้นโอ้ยชุดเต็มขนาดนี้จำเพลงนั้นได้เปล่าอ่ะคะเพลงไหนคะเพลงที่ทำเสร็จตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะเพลงเราเหรอคือก่อนโควิดนะจนกระทั่งโควิดรอบที่1โควิดรอบที่2และนี่กำลังจะมีวัคซีนเนี่ยเพลงเนี้ยผ่านไป1ปีอ่ะจำเพลงนั้นได้ไหมคะเพลงเราเองทำไมเราจะไม่ได้โถน่ารักอะไรเวอร์นี่ใช่โอ้เพลงนั้นน่ะทำเสร็จปุ๊บโควิดมาเลยรอบแรกมีโควิดรอบที่2ไม่ได้ออกเพลงเลย1ปีแล้วเนี่ยนั่นแหละเราก็เลยคิดว่าเพลงนี้มันน่าจะมีท่าเต้นเพราะว่าชื่อเพลงแล้วก็ดนตรีมันก็สนุกมากเพลงนี้มันไม่จำเป็นต้องมีท่าเต้นจำเป็นน่ารักอะไรเวอร์นี้คือถ้าไม่จิ้มตัวเองเนี่ยจิ้มข้างๆก็ได้น่ารักอะไรเวอร์นี้ท่าเหมือนสดใสอะไรเวอร์นี้ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปเต้นโดยที่นัดคุณครูไว้แล้วนัดห้องซ้อมไว้แล้วเดี๋ยวเต้นเป็นเพื่อนไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเต้นเป็นเพื่อนไปเลยแล้วเราก็กลับมายืนอยู่ที่เดิมที่เคยคุ้นตากับประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตผมนะคะวันนี้ขอสวัสดีคุณเฟรมสวัสดีค่ะก็เนี่ยค่ะพาครูเฟรมมาเพราะว่าอย่างที่บอกอยากจะให้ครูเฟรมเนี่ยมาช่วยคิดท่าเต้นเพลงใหม่ของโตผมบอกเลยนะฮะทุกครั้งที่มาที่นี่นะฮะผมก็ได้ยินคำว่าบอยแบนด์บอยแบนด์รับรองหล่อแน่ๆพี่แน่ๆผมนี่ทุกครั้งปรากฏท่าแต่ท่าออกมาเป็นท่าอย่างนี้บ้างท่านู่นท่านี้บ้างครั้งนี้นี่คือเดี๋ยวคนนี้จะหล่อจริงใช่ไหมคะอันนี้หล่อจริงหล่อจริงแล้วหล่อจริงแต่โอป้าเลยแฟนๆถามมาแล้วเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นพี่โตเต้นจริงบานคิดเองเปล่าจริงๆค่ะจริงๆเขาอาจจะคิดว่าพี่โตเป็นแบบเดิมเหมือนดีแล้วเพราะนักเฟรมนี่เขาอาจจะตื่นเต้นนิดนึงเขาเป็นน้องใหม่สำหรับรายการออนไลน์เขาแบบอาจจะพิธีกรเป็นใหม่ที่ไม่ค่อยคล่องพูดแบบพูดจาไม่ค่อยชัดเพราะนี่เป็นรายการออนไลน์แรกนะฮะเขาเลยดูแบบตื่นเต้นอยู่นะหน้าไม่ชินใช่ไหมล่ะไม่ชินนะคือเดี๋ยวเป็นรุ่นพี่ใช่ใช่เป็นรุ่นพี่ออนไลน์แต่พี่จะบอกให้ว่าการทำรายการออนไลน์เนี่ยมันต้องรีวิวเวลาพูดอะไรแบบพูดไปเลยอย่างเช่นแบบสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไม่ขำเลยสวัสดีค่ะเราเริ่มกันเลยก็เดี๋ยวเราหันหน้าเข้ามาโอเคได้ครับเดี๋ยวเฟรมลองเกินค่ะเรียกคำย่อยนิดนึงดีกว่าและตอนนี้เราจะโชว์ท่าให้ดูค่ะใช่แบบแอบไปให้ทำมาก่อนทำกันบ้านมาก่อนอ๋อนี่ต้องตกใจถ้าเราเต้นเก่งใช่ขอดูหน่อยสิขอโทษนะฮะนี่จะกินไปยังไงคะนี่คุณไปซ้อมเตรียมกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเฮ้ยมีครูเฟรมช่วยค่ะเห็นคะคุณคิดท่านี่คุณไม่คิดถึงจิตใจของผมคนที่การเต้นไม่ใช่เป็นเรื่องขนาดเลยเพลงเป็นระดับพี่โตต้องแบบหรอใช่อันนี้จะมาดูพี่โตบ้างใช่เดี๋ยวดูสิคะเต้นได้มั้ยคะเริ่มท่าแรกครับตอนแรกเราต้องเหมือนซอยเท้าฝั่งครับทีพอลงดินเนี่ยปุ๊บกระโดดขึ้นมาปุ๊บปึ๊บแต่เขาจะหาหางไอ้เต้าคืออะไรอ้าวเฟรมพลาดแล้วไอ้เต้าคือคนแบบน่ารักมิ้งมิ้งแบบอยากเข้าไปแบบแล้วเขาทำอย่างนี้เหรอคะไอ้เต้าไอ้เต้าเอามาต่อเลยเขาเป็นปั๊บปั๊บน่ารักอะไรเบอร์เก็บคำว่านี้นี่เอาขาขวาล้มไปหน้าของคนที่แบบอุ้ยล้มพ่อเขาปึ้งเปลี่ยนมือเป็นที่ไปที่แก้มแล้วยิงถูกต้องขึ้นมาปึ้ง
ตึ๊บลาลาอะไรแบบนี้เราลงอินเมื่อคืนเพิ่งวิ่ง10กิโลมาจากเขาวันนี้หนึ่งครับเราเอาขาซ้ายเดินตัวครับดีตัวกลับมาปุ๊บพอกลับมาเสร็จปุ๊บให้เราเปลี่ยนมือจากที่เราชี้แก้มดีที่อกนิ้วโป้งให้เรายกขาซ้ายขึ้นยักขากระโดดขาขวามันก็ตายขาเดียวแต่ในระหว่างที่เรากระโดดเอามือกับหัวไหล่ขึ้นลง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 โอ้อะไรเขาง่ายๆอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนแบบมันคือความอ้อนแบบหนีบหนีบจักรแล้วไว้โอ้โหนี่ต้องให้ผู้ประกาศข่าวสอนเนี่ยศิลปินเฮ้ยความน่ารักของเพลงเรามีแบบศิลปินท่านหนึ่งศิลปินท่านหนึ่งตัวน้อยๆอะไรเงี้ยครับแบบว่ามาเพิ่มความสดใสให้กับเพลงให้เพลงมันดูแบบว่าคิคุอานุเนะขึ้นกว่าเดิมได้เลยอันนี้ก็คือเคนโจว้าวสวัสดีค่ะพูดคุยกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะอ๋อนี่คือพี่ใบนะคะนี่คาแรคเตอร์ขาวคาแรคเตอร์เหรอครับเคนโจครับเคนโจรู้จักพี่โตไหมครับอย่างหน้าก็ได้หลุดอย่างหน้ารู้จักพี่ใบไหมพี่ใบอ่านข่าวตอนเช้าอ่ะรู้จักพี่ใบไหมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไลน์ไปบอกนะครับครับผมครับผมเต้นกันเลยครับเราไปซ้อมใหญ่กันด้วยครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณครูเฟรมกับเพนโซด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสนุกสนานมากวันนี้บอยแบนด์สนใจงั้นเดี๋ยวเฟรมขอตัวพาเพนโซไปสอนเต้นต่อได้ครับผมเพนโซไปเรียนเต้นต่อขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับเฟรมเชิญครับบ๊ายบายบ๊ายบายผมรู้สึกว่าดีใจด้วยเต้นไปก็เขินไปนิดนึงเต้นไปไม่ก็เขินไปมันไม่เคยแบบอย่างนี้ไงน่ารักดีครับผมจะบอกว่าเต้นไปเต้นมาเนี่ยเกิดไอเดียนึงชักติดใจละท่าเต้นเนี่ยผมว่ามันดีก็คิดว่าเอาภาพวันนี้ที่เราคิดว่าเราถ่ายรายการอ่ะจะไปเป็นคิดว่าจะไปทำเป็นเอ็มวีเลยอ๋อดีก็อ๋ออะไรรู้คะประหยัดใช่ไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องบอกเขานั้นไม่ต้องบอกเขาอันรู้เองเจมีทีมงานเอาไฟมาไปเอาไฟมาเดี๋ยวพี่รอให้นี่เลยพี่ไม่ไปไหนนะคือรอเต้นกันอีกรอบนึงรอนี่เลยเดี๋ยวพี่ลงไปหาอะไรกินรอแล้วก็ไปเอาไฟมาจัดเลยนะเต้นๆแล้วก็เอาเนี่ยเอาภาพเบื้องหลังเอาภาพรายการเอาภาพเต้นๆกับไฟอะไรโปรดักชั่นเต็มๆรวมๆกันเป็น MV เลยในเพลงนี้มีท่อนของนิชคุณใช่น้องนิชคุณร้องไว้ด้วยแล้วทำไงไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนถ่าย MV เดี๋ยวพี่โทรหาวิดีโอคอลหานิชคุณแล้วกันแล้วนิชคุณแรปเลยเป็น MV แบบยุค New Normal ยุค Normal แบบวงเล็บประหยัดนิดนึงถ้าชอบแล้วมีความสุขกับโตไรท์ EP อันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าแฟนๆอยากจะเห็นไรท์กับโตทำอะไรเนี่ยคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับผมเดี๋ยวเราจะทำตามนั้นทุกอย่างติดใจเลยการทำรายการออนไลน์แล้วสนุกดีเดี๋ยวจะถ้าทางนี้ไปได้ดีเนี่ยจะเริ่มอ่านข่าวผมไม่อ่านเองตอนเช้าผมนี่พูดชัดๆอยู่ด้วยขอบคุณที่ติดตามครับผมมีความสุขมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันกับเพลงนี้นะครับรอวันที่เราจะได้ไปเต้นกันแบบสดๆนั้นแบบเห็นหน้าไปเต้นด้วยกันนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักอะไรเบอร์นี้น่ารักอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบอร์นี้สวัสดีครับพี่โตพี่ไปสบายดีไหมครับทั้งคู่น่ารักอะไรกันเบอร์นี้ด้วยไม่รับคืน